สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์ซีโร่นะผมวันนี้จะมาพาทุกคนมาดูต้นมะเขือนะครับที่มันกำลังจะโดนเพลี้ยเล่นงานนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีแก้กันนะนะครับเราปลูกต้นไม้ก็พยายามที่จะมาดูครับอาการดูใต้ใบด้วยนะโดยเฉพาะมะเขือเนี่ยเพลี้ยมันจะรบกวนค่อนข้างที่จะเยอะกว่าต้นอื่นๆนะครับเวลาปลูกจะเห็นมดเห็นไหมเห็นเริ่มเห็นมดไหมครับพยายามดูใต้ใบนะถ้าปลูกมะเขือนะครับถ้าเริ่มมีมดมาวิ่งตามต้นเมื่อไหร่นะครับมันก็แสดงว่าเพลี้ยเริ่มมาแล้วนะครับนี่ดูใบนี้นี่เห็นใบนี้ไหมเห็นไหมครับพยายามดูใต้ใบนะถ้ามันเริ่มวิ่งกันเยอะๆเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีแล้วนี่ใบนี้เยอะนะครับนี่เห็นไหมคือถ้ามีมดวิ่งเมื่อไหร่ครับก็มีเพลี้ยเมื่อนั้นเลยเห็นไหมนี่เขาเริ่มมาวางไข่แล้วเห็นไหมเริ่มวางไข่นะแล้วก็กำลังจะเป็นตัวเพลี้ยนะครับเพราะนั้นเราต้องรีบกำจัดเสียตั้งแต่เนิ่นๆนะถ้าปล่อยให้เขาเพี้ยมันเป็นตัวใหญ่แล้วมันจะกำจัดลำบากนะครับต่อไปนะครับจะพามาดูวิธีกำจัดเพี้ยและมดนะครับที่มาขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะผมก็ใช้แค่น้ำยาล้างจานอย่างเดียวนะครับอันนี้ขวดนี้ประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรเนี่ยนะครับผมจะใส่ไปประมาณ3ปั๊มนะจะใส่ประมาณ3ปั๊มนะครับถอด3มาแล้วนะครับเนี่ยผมก็ปั๊มใส่ไปนะ1 2 3ใส่ไปประมาณ3ปั๊มนะครับแล้วก็ไปเติมน้ำกันเสร็จแล้วปิดฝานะครับเขย่าให้มันเข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปฉีดได้เลยปั๊มแล้วเราไปฉีดกันเราฉีดก็ฉีดใต้ใบนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาทำการฉีดกันเลยนะที่เราผสมไว้นะครับใช้แค่สไลด์อย่างเดียวนะครับในนี้นะครับประมาณ 1.5 ลิตรเท่านั้นเองนะครับผมก็ใช้ประมาณ3ปั๊มเทสหน่อยนี่นะครับเวลาฉีดอย่าลืมนะฉีดเข้าไปที่ใต้ใบเลยนะครับนี่ฉีดไปเลยฉีดไปเลยนะครับฉีดที่อื่นด้วยนะครับฉีดด้านล่างใบนี่แหละครับส่วนมากมันไม่ค่อยอยู่ด้านบนกันหรอกพวกนี้มันอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ใบนะครับฉีดใต้ใบให้หมดเลยนะครับมีอยู่ตรงไหนแถวนี้ด้วยนะมันเดินทางดูเส้นทางที่มันเดินผ่านด้วยนะครับดูเราดูเส้นทางที่มันเดินผ่านด้วยมันมาทางไหนแล้วก็ฉีดทางนั้นไปให้หมดเลยนะครับฉีดรอบๆไปด้วยเนี่ยมันก็มีไม่รู้ว่ารังมาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับนี่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเห็นผลแน่นอนนะเห็นผลแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับตอนนี้มันเริ่มบ่ายๆเย็นๆแล้วรอสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะทิ้งไว้นานๆดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์นะที่ผมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงตอนเช้าก็แล้วกันนะว่ามันจะหายไปหมดไหมนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เช้าอีกวันนึงแล้วนะผมจะพามาดูนะครับที่เราได้ทำการฉีดพ่นนะน้ำยาล้างจานซันไลเอาไว้นะครับว่าผลประกอบการของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูนะตรงนี้ก็มดตรงนี้ก็หายไปเยอะแล้วนะครับส่วนไข่ก็ฝ่อแล้วนะเห็นไหมนะครับตอนนี้ไข่เริ่มฝ่อหมดแล้วยังมีมดบางตัวหลงเหลืออยู่นะครับจริงๆแล้วมันก็ฉีดซ้ำได้นะครับถ้าดูแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับจริงแล้วเวลาฉีดนะเวลาในการฉีดอยากจะให้ฉีดช่วงกลางวันจริงๆนะครับฉีดในช่วงกลางวันได้เลยอ่ะเพราะถ้าฉีดช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี้ยนะฮะไอตัวน้ำยาล้างจานนะปากใบมันจะเปิดนะครับแล้วมันก็ตัวต้นไม้เราใบไม้มันก็จะซึมซับน้ำยาล้างจานเข้าไปนะครับเพราะนั้นควรจะรอให้ปากใบปิดก่อนนะก็คือช่วงกลางวันเลยนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็หายไปเยอะแล้วนะครับมดนะครับแล้วก็ตัวไข่นะครับตอนนี้มันยังเป็นไข่อยู่นะมันยังไม่เป็นตัวเพลี้ยนะครับยังเป็นไข่อยู่ถ้ามันโดนน้ำยามันก็ฝ่อได้เหมือนกันนะครับส่วนมดที่โดนน้ำยาล้างจานทนน้ำพวกนั้นก็น่าจะตายนะครับเพราะว่าแมลงพอมันโดนน้ำยาล้างจานแล้วมันจะหายใจไม่ได้นะนี่เกิดเพราะว่าตัวน้ำยาล้างจานมันเป็นฟองฟู่นะครับพอมันหายใจเข้าไปแล้วมันก็ปิดกั้นอุดกั้นการหายใจนะถึงว่าจะเป็นทอถ้าเกิดต่อให้มันเป็นเพลี้ยเต็มตัวแล้วโดนน้ำยาล้างจานมันก็ตายเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปใช้พวกสารเคมีอะไรอย่างอื่นนะครับที่มันอันตรายพวกยาฆ่าแมลงอะไรพวกนั้นนะครับน้ำยาล้างจานเนี่ยนี่ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับโอเคก็ไปลองดูนะครับของใช้ในครัวเรือนของเราเองน้ำยาล้างจานนะครับง่ายๆน่าจะมีทุกบ้านอยู่แล้วนะครับต้นมะเขือเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเพลี้ยเยอะหน่อยนะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับอย่าลืมหมั่นดูแลต้นไม้ของเรานะต้นอื่นๆด้วยนะคอยพลิกใต้ใบดูนะครับว่ามันมีอะไรไหมนะครับถ้ามันมีปัญหาก็เริ่มจัดการซะตั้งแต่ตอนต้นๆนะครับจะได้ไม่เป็นอาการรุนแรงมากนะครับแต่น้ำยาล้างจานนี้ก็ง่ายๆดีนะครับแล้วก็ผ
มจะฉีดพ่นทุกอาทิตย์ก็คือนะครับตัวน้ำส้มควันไม้นะฮะก็ป้องกันได้ดีเหมือนกันนะครับต้นไม้ชนิดอื่นๆนะมะนาวกะเพราโหระพาพวกนี้บางทีมันก็โดนเพี้ยเล่นได้นะครับเนี่ยเมื่อก่อนโดนเพี้ยอยู่นี่ก็งามเลยนะครับโหระพาผมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ